กิโรโตปรดักชั่นสวัสดีครับผมโป้เองครับเมื่อเร็วนี้บล็อกเปิดได้มีการอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชัน 0.11.7 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งธีมในการอัปเดตครั้งนี้คือกีฬายิมและการออกกำลังกายครับอย่างแรกเลยก็คือการรีโมเดลใหม่ตั้งแต่ตัวยิมจนไปถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ทุกชิ้นครับและนี่ก็คือภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังอัปเดตครับ2ได้มีการปรับแก้แอนิเมชันและเพิ่มแอนิเมชันเกี่ยวกับการออกกำลังกายใหม่ทั้งหมดเลยครับและสิ่งที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้คือฟุตเทจแอนิเมชันใหม่ทั้งหมดครับสามได้มีการเพิ่มอุปกรณ์กีฬาใหม่ของตกแต่งใหม่ควิกมิลใหม่ห้องซาวน่ารวมไปถึงที่เชื่อแพ็กใหม่ทั้ง3ลายด้วยครับสี่ผมว่านี้โคตรเจ๋งเลยครับเขาได้มีการปรับแก้สกิลอย่าง Athletic Skill หรือสกิลกีฬาใหม่ครับโดยที่ขยายเพดานจากเดิมที่ตันที่เลเวล10เป็นเลเวล30พร้อมของรางวัลตามแต่ละเลเวลด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเงินม่วงอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆรวมไปถึงถ้วยรางวัลแบบใหม่เมื่อคุณสำเร็จถึงเลเวล30ครับ5ทางตัวเกมบล็อกเบิร์กได้มีการเพิ่มระบบวิ่งและเพิ่มกีฬาเข้ามาใหม่อย่างบาสเกตบอลที่สามารถเล่นได้จริงๆครับโอ้ my god คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนนี้มีผู้เล่นหลายคนมากที่รีเควสระบบวิ่งเข้ามาครับซึ่งตอนนี้ทางตัวเกมได้อัปเดตระบบนั้นเข้ามาจริงๆแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายของผมมากเลยคือกีฬาอย่างบาสเกตบอลนี่แหละครับที่มันสามารถเล่นได้จริงๆอันนี้โคตรเจ๋งเลยส่วนนี้เลยก็เป็นการแก้บั๊กในจุดต่างๆและเป็นการเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่รอให้คุณไปทดลองใช้อยู่นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตเวอร์ชัน 0.11.7 ครับหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ
ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไปให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้เพจ How to Rockberg ยังรับสร้างบ้านตามคลิป YouTube และยังขายเงินอยู่นะครับหากสนใจมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Have a good day See ya